เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมคราฟต์ในแมป This on treat เป็นแมปเกี่ยวกับพวกฮาโลวีนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะวันฮาโลวีนแล้วในที่สัตว์ใช่เราจะอยู่ทีมฮาโลวีนอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้มีอีกระนะครับแบบนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างเฟิร์สแนวทางก็ตามชื่อเลยครับผม Trick or Treat เป็นคำฝรั่งต่างประเทศในวันฮาโลวีนก็คือว่าไปเอาไปเคาะตามบ้านแต่ละบ้านเคาะประตูอ่ะลูกอมฟอสไซบุกผีฟอสไซบุกผีนี่เออพี่ไซบุกทองเออนี่เนี่ยแค่ตาฟักทองเหมือนกันดีกว่าเฟิร์สนี่ฟักทองหน้านี่เออนี่ฟักทองหน้านี่พี่ได้ฟักทองเองฟักทองแบบร้องไห้เอ้ยมาต่อโอเคก็วิธีเล่นนะพี่มาดูตรงนี้พี่มันจะบอกอยู่ว่าให้เดินตามเพชรไอ้เครื่องหมายเนี่ยexclamation อ่ะเครื่องหมายใจอย่างเงี้ยมันจะเป็นมาให้แต่ละจุดไปโอเคส่วนอันเนี้ยคอนส่วนมากเขาจะแนะนำเป็นเล่น optify หนึ่งก็เวอร์ชันที่เราเล่นแหละเวอร์ชันนี้แหละนะครับครับผมแล้วก็แบบนี้เป็นแบบ Avenger นะครับผมสร้างโดย Orpheusออฟฟิอุชชื่อฝรั่งจังฝรั่งครับพี่กดเลยดีกว่าพี่เกียรติรอแล้วพีเซตไบเนสออน50ใช้ไบเนส 50% พี่ผมใช้สัก70แล้วกันนะครับผมไบเนสคือความมืดความสว่างใช้คลาวแบบไอ้ก้อนเมฆปรับเป็นสีพี่ปรับอยู่แล้วไปน่าจะมึนดึงตะดึงตะดึงตะดึงต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 ึงโอ้บายโอ้เฮ้ยปิกาจูแม่พูดแม่บอก Alright Sweetie you should ให้เลือกชุดฮาโลวีนให้เราใช่ให้เลือกชุดฮาโลวีนพี่ต้องมีแต่ละปิกาจูพี่ต้องปิกาจูแล้วเดินเข้าไปไม่ได้อะไม่ได้ต้องเลือกออกมาโอเคเราเป็นปิกาจูในวันฮาโลวีนนะผมปิกาจูมันเกี่ยวอะไรวันฮาโลวีนจะแต่งตัวอะไรก็ได้ใช่ป่ะเป็นผีก็ได้หรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้ก็เหมือนแม่ได้มั้ยเออว่ะแม่เข้าหมดชุดไม่ได้โอเคพร้อมแล้วแม่เราต้องออกไปล่าลูกอมใช่ไหมวันฮาโลวีนนี้ใช่ครับเราต้องออกไปล่าลูกอมโอ้ collect candy from each house แอบผมไปบ้านแรกลูกอมตามบ้านแอบผมแล้วก็ return แล้วกลับมาที่บ้านเราif you guess rose rose ก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จะไปไหนใช่ป่ะให้เราตามเป็นไอ้เครื่องหมายไปนี่วันฮาโลวีนนี่ขอลูกอมหน่อยครับ Mr. อะไรนะ Mrs. Hagenโอ้วายฮัลโหลเฮียก็บ้านแรกครับบ้านแรกครับผมมาบ้านแรกครับบ้านแรก If you can help me find them อ๋อประมาณว่ามันเป็นครับ Not unless I can find glasses คือเขาหาแว่นตาของเขาไม่เจออืมเขาก็เลยแบบไอ้ลูกอมให้เราไม่ได้ในบ้านเหรอการ์เด้นไปการ์เด้นตรงไหนสวนอยู่ตรงไหนสวนการ์เด้นสวนที่มีชื่อว่าการ์เด้นนี่พี่ตรงนี้ป่ะเดี๋ยววะแกนมาการ์เด้นนี่ไงอะไรนะแกนมาการ์เด้นอยู่อ๋อส่วนบ้านเขาใช่ส่วนบ้านเขาต้องมาหาแว่นให้เขาใช่ไหมแว่นมันจะเป็นไงนั่นดิโอเคครับมาหาแว่นให้ลุงแกมเขาทำแว่นตกอยู่ที่สวนนะครับไม่ใช่ลุงเขาคือป้าครับเขาคือป้าอ้าวนี่พี่เจอนี่เอเมอรัลด์โอเคอ้าวหายแล้วโอเคโอ้ thank you very much ได้คุกกี้เย้เราได้แล้วครับผมชิ้นแรกจากบ้านหลังแรกนะครับผมบ้านคุณยายกูดบายโอเคไปแล้วมาที่2เหยียบสวัสดีแฟรงค์แฟรงค์ไหมพี่แฟรงค์นี่หน้าตาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะหน้าตาอ๋อนี่แฟรงค์โอเคทำไงจะให้เราทำอะไรจะให้ทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาบ้านไม่ได้ You see I was just decorating my for Halloween when my banner flew away คือแบนเนอร์เขาปลิวไปอ่ะต้องไปหาให้เขาต้องปีนขึ้นไปนี่อ่ะนี่อ่ะแบนเนอร์อยู่นี่อ่ะนี่อ่ะเราต้องปีนไปแล้วต่อต้องทุบเหรอขวาป่ะยิ่งขวาไม่ได้ต้องทุบมั้งเพื่อต้องทุบอ่ะเพื่อต้องทุบโอเคเบนได้ไปให้เขาปู้มาแล้วครับโยนที่ขวาให้อ่ะโยนตรงนี้หรือเปล่าติดดิโยนตรงนี้เปล่าโยนตรงนี้เปล่าว่ะได้ไหมเอาเบนเนอร์มาให้แล้วแฟงเอานี่ให้แฟงก็ได้เอาแฟงชิบหายแล้ววางไม่ได้อ่ะวางไว้ที่เดิมนี่ชิบหายแล้วเราต้องเข้าไปเอาแบนเนอร์ใช่ไหมเฟย์อยู่เนี่ยพี่วางได้เราต้องขุดแบนเนอร์
หรือเอาแบนเนอร์ครับผมเอาพี่คุณได้เหรอผมคุณไม่ได้เอาเพราะว่าผมไอพี่คลิกขวาที่นี่ได้ปะอยู่ในเนี้ยไม่ได้ตีทิ้งได้ปะตีทิ้งไม่หายวะเราเกมหมดหยิบมันออกมามันล็อกอ่ะได้ปะได้ละได้อะได้ละโอเคเราเอาวางคือเปิดคือเราไว้ที่เดิมนี่นี่นี่ไว้ตรงนี้พี่ให้เอาวางไว้แฟงคิวบริมัชคุณมากๆนะฮะเอ้ยได้ขีดแค่สองแล้วพี่แต่ละอันพี่แต่ละอันคนละแบบอ่ะพี่คนละชื่อเป็นช็อกโกแลตพีนัทกับหูยบ้านนี้โคตรน่ากลัวเลยโตฮาร์ดวีสุดยอดเลยบ้านหลังนี้แด่ว้าวขับด้วยอู้บ้านนี้มีผีหลอกด้วยโอ้สุดยอดเลยมีผีหลอกโอ้โหห้ามเดินผีท่านเดินเหยียบโอ้ห้ามเหยียบพี่ห้ามเหยียบบ้านนี้บ้านผีสิงมั้ยเนี่ยโอ้แล้วอะไรเนี่ยอารมณ์บ้านผีสิงเลยบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวผมเดินเองพี่ไม่พี่เหยียบเพราะพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างไงพี่เดี๋ยวเหยียบดิเฟิร์สเดี๋ยวเหยียบดิมันนี่หมาวู้พี่ดูไงพี่ดูไงมันมีอะไรบ้างมันดำหมดเลยอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะพี่มีมีอะไรเกิดขึ้นเหรอมีพวกมีพวกซอมบงซอมบี้ไงเออมีเวลาต้องโดดลงมาเฟิร์สพี่โดดเลยนะเราต้องเอาให้ผ่านโอ้ปลากัวเลยเนี่ยอันเนี้ยมันคือปลากัวที่เอาเฟิร์สก่อนเลยเห็นไหมอ๋อถ้าเฟิร์สเหยียบเฟิร์สจะเห็นมาเฟิร์สเพียงพี่บ้านเจอพี่เก่งบ้านนี้เอายากจังวะไม่ได้พี่เดินออกนอกได้ไหมไม่ได้เฟิร์สเออทีเดียวเย็บพี่จะลองอีกใช่ไหมมิสเตอร์สปูกี้เอ้ยมันหลอกเราอ่ะพี่ทิศไอ้แกยามันหลอกเราพี่คือมันบ้านนี้มีอะไรเออบ้านนี้เนี่ยมันให้เลยอ๋อโอ้ขอบคุณมากเขาแค่หลอกผิดแล้วเขาก็ให้เลยบ้านต่อไปครับผมอันนี้เขาบอกว่า no candy go away ไม่มีเอ้าแล้วมาเพื่ออะไรเขาบ้านนี้ไม่มีแคนดี้ไงเฟิร์สเออไม่เสียเออนี่เอ้า oh great these people คือเรียกจนเขาออกมาเรียกจนเขาออกมา they have some candy เอ้า find the candy get outคือประมาณว่าให้เราเข้ามาหาเนี่ยในที่เนี่ยหาแคนดี้เองอ่ะแล้วเดี๋ยวให้เรารีบออกไปเอาวะมันเป็นบ้านผีป่ะพี่เออเหมือนบ้านผีเลยว่ะเดี๋ยวเราต้องรีบโทรทัศน์ยังแบบลายเลยอ่ะไอ้นี่ป่ะไม่มีเอ๊ะตามไอ้เนี่ยนะจะมีเพราะส่วนมากแบบซ่อมตามผนังแน่ๆใช่ๆๆนี่อีกชุบใช่นี่อันนึงไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไงแคนดี้อ๋อข้างบนเราจะเก็บได้แล้วเฟิร์สเย้เฮ้ยโอ้หน้าจอมืดออกพอดีเลยอ่ะโอ้โอเคบ้านสุดท้ายแล้วมีกาด้วยว่ะบ้านเราหรือเปล่าอ้าวใช่บ้านเราพ่อแม่ดัดดี้กับมัมจบแล้วแบบนี้ก็คือผมว่าพี่ว่าสนุกนะมันไม่ต้องอะไรมากมายมันคือแบบสำหรับเด็กอ่ะที่แบบใช่เด็กแบบไปตามล่าให้อารมณ์เหมือนไปออกไปทำภารกิจแบบไปขอคุกกี้คนอ่ะคือถ้าเกิดเป็นคนไทยอ่ะก็จะเห็นเพราะว่าเราได้ออกไปแบบวัฒนธรรมเขาอ่ะเออคือมันผมเคยดูหนังเขาบอกว่าเด็กๆไปขอคุกกี้เนี่ยถ้าแบบเฮ้ยเขาจะได้คุกกี้ผู้ใหญ่บอกว่าหัวเราะ4ทีเต้นเพลงนู่นเต้นเพลงนี่ทำตามที่เจ้าของบ้านต้องการได้เขาจะให้ส่วนมากก็เป็นแบบเต้นร้องเพลงประมาณนั้นครับเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นสำหรับฮาโลวีนนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe อย่าลืมกด Follow ทวิตด้วยนะครับผมแล้วก็ไปติดตามทวิตผมด้วยนะครับไลค์เกือบทุกๆวันนะครับไม่อยากจะบอกว่าไลค์ทุกๆวันอนาคตอาจจะได้ไลค์ทุกๆวันนะครับถ้ามันมีอะไรลงตัวกว่านี้นะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ